แปลภาษาก่อนปลาหมึกแม่เก่งว่ะมันมีปลาหมึกเนี่ยน่าจะพอชอบนะนั่งทำงานกินเพลินน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ใช่อะไรนะไม่ได้แบบขึ้นเรื่อยๆนะน้ำหนักขึ้นแม่จะเป็นนักรีวิวแล้วเรากำลังปั้นเด็กคนใหม่อยู่นี่เนื้อจะเป็นเนี่ยดึงๆเนี่ยพุดเดิ้ลเลยนะพุดเดิ้ลพุดดิ้งไอตรงไข่อะมันแปลว่าอะไรรู้ปะปราศจากยาปฏิชีวนะข้ามชาติสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากัน3คนเพราะว่าวันนี้เราได้ขนมจากร้านขนมจีนมาใช่ค่ะวันนี้ก็เลยจะให้แม่มาช่วยชิมด้วยนะคะรอบก่อนแม่อยู่หลังกล้องไงแล้วแม่ดูแบบโหลิ้นสัมผัสดีอยากกินด้วยก็เดี๋ยววันนี้จัดให้ค่ะทุกคนเราก็เลือกมาทั้งหมด6อย่างใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวให้แม่เลือกแล้วกันอยากเปิดอะไรเป็นชิ้นแรกเอาง่ายๆเนาะอันนี้ละกันทุกคนช้ากี่โมงแม่กินนานแม่กินนานแกเดี๋ยวมันยังไม่ถึงวินาทีเลยเราคิดก่อนหน้านี้น้องๆคอมเมนต์มาเฮ้ยมันแปลแบบนั้นแปลแบบนี้เราก็จะบอกว่าเราก็ไม่เข้าใจภาษาจีนกันเราไม่ได้เก่งนะพิมพ์ถูกบ้างเราก็แปลตามทำเสร็จใช่ไหมก็แปลไปตามนั้นแหละทุกคนเฮฮากันไปนะครับผมมางั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงอันนี้แหละที่พิมพ์เลือกแม่เลือกช้าไว้คนต่อไปไม่ถึงวิแม่บอกแม่สตันเลยแปลว่าอะไรเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพิมพ์แปลให้น่าจะเป็นจีนตัวเต็มบางพวกเนี้ยแปลภาษาก่อนปลาหมึกแม่เก่งว่ะมันมีปลาหมึกเพิ่มและลบขนมพับแปดเล็บอะไรเนี่ยเจียนป้าเจ้าซูกรอบอร่อยและเผ็ดอะไรไม่รู้เดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกคนก็น่าจะเป็นปลาหมึกกรอบอร่อยและเผ็ดแปลมาอย่างเงี้ยปลาหมึกเผ็ดฟิวปลาหมึกกรอบและเผ็ดใช่อันนี้น่าจะเป็นชื่อแบรนด์เขาหรือเปล่าเจียนป้าเจ้าซูประมาณนี้แหละทุกคนก็คือปลาหมึกอบกรอบแบบเผ็ดแค่นั้นเลยเห็นซองแดงๆอะอันนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าซิปล็อกมานะทุกคนเราก็ฉีกได้เลยพูดผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราใช้ทางเสด็จแปรนะครับบอกเลยว่าถุงเขาดีมากอาจจะเป็นฟีลแบบคล้ายๆขนมอะไรกรอบๆที่เผ็ดๆอาจจะก็ต้องลองชิมดูเขาเก็บปลาหมึกไงนี่เนี่ยมากับผู้เชี่ยวชาญวันนี้เลยให้นั่งกลางเขาเก็บปลาหมึกเพราะวันนั้นยืนข้างหลังชิมทุกอันเหมือนกันนะครับใช่กินแซ่บอยู่คนเดียวเลยดมเฮ้ยหอมนะกลิ่นคล้ายๆมาม่าดมหน่อยให้ฟิวดมเราอ่ะรีบจะซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยพี่ว่าขนมอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่มาม่าไม่เหมือนมาม่านี่ทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูชิ้นกันแต่ว่าทรงเป็นคล้ายๆมาม่านวลเหมือนปลาหมึกนี่ฟิวนี้เหมือนนวดปลาหมึกเอานี่ทุกคนจ้ะเทใส่ลงมาในมือให้ดูกันเอามือเลยเหรอเดี๋ยวฟิวจัดการให้แม่กับฟิวหยิบกันคนละชิ้นเลยมาได้ยังโอ้ยโอเคได้แล้วมาเดี๋ยวฟิวเทใส่มือให้ทุกคนดูชิ้นชัดๆทรงเขาเหมือนหนวดปลาหมึกนะนี่อันนี้อย่างนี้มาชิมกันซิชิมเลยเหรอชนแต่กลิ่นหอมมาชนทั้งมือรสชาติเป็นไงก็หวานมันแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากใช่จะกรอบมากเลยนะเหมือนมากทุกผงอ่ะใช่แม่ก็หอมนั่นแหละแต่ผมบอกว่าอันนี้มันแบบไม่ได้รสจัดอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้แบบเค็มอะไรขนาดนั้นยำทั้งน้อยรสต้มยำมันกรอบๆแข็งๆใช่กินเพลินๆได้นะนั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กรุบกรับใช่ไม่ได้เสียงกรุบกรับในหูตัวเองใช่โอเคหน้าซองเขาอะแดงหน้าโกะแต่รสชาติเขาไม่ได้เผ็ดอย่างนั้นใช่ไม่ได้เผ็ดจนแบบโอ้ยขอน้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกินได้เพลินๆนะกินได้เคี้ยวกรอบๆเพลินๆแล้วก็แบบมันไม่ได้เผ็ดมากแต่ก็ไม่ได้หวานมากแม่ว่าต้องกินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มเผ็ดแต่กินสะสมไปเรื่อยๆแต่หนูกินไปหลายชิ้นก็ยังได้อยู่นะน่าจะพอชอบนะนั่งทำงานกินเพลินๆน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ใช่อะไรนะไม่ได้แบบขึ้นเรื่อยๆนะน้ำหนักขึ้นถ้าถูกใจเลยรู้ว่ามันไม่หยุดเลยฟองนี้ฟิล์มเลือกมาเพราะว่าหน้าตาดูน่ากินกินได้เรื่อยๆนะพ่อว่านะใช่ค่ะมีแบบว่าเป็นซิปล็อกก็คือซิลเก็บไว้จะได้แบบว่ากรอบถ้าแบบเราจะกินไม่หมดนี่อันนี้ดีทุกคนเหมือนจานราคาไม่แพงนะเดี๋ยวฟิล์มว่ากลับบ้านไม่น่าเหลือต่อไปให้แม่เลือกจริงๆแล้วโอ้โหแม่กินหวานไงเผ็ดปุ๊บหวานเลย นี่ค่ะแม่จะเป็นนักรีวิวแล้วเรากำลังปั้นเด็กคนใหม่อยู่เขาต้องอะไรนะต้องขอด้วยนิดนึง ASMR นี่เป็นเฉาก๊วยแบบนี้ที่มีเหมือนน้ำซอสราดด้วยฟิลเหมือนน้ำผึ้งเลยใช่ก็เป็นเฉาก๊วยน้ำผึ้งค่ะโอเคทุกคนมาแต่วันที่เราดูมันมี2รสนะ2แบบมีถั่วแดงกับน้ำผึ้งแต่แกะให้แม่ก่อนคือนี่เขาก็จะมีซีลอันนี้ที่บอกว่าเป็นเหมือนน้ำผึ้งใช่แกะช้อนก่อนชอบเหมือนช้อนไอติมต้องแปรไหมเดี๋ยวแปรหน่อยแต่เพราะว่าเราถามพี่ที่ร้านแล้วว่าเป็นเฉาก๊วยไหนดูหน่อยค่ะเป็นเฮอร์เบลเจลลี่เดี๋ยวให้แม่เปิดเดี๋ยวฟิล์มรอราดน้ำผึ้งทุกคนเดี๋ยวหนูรอกินแกจะบอกว่าข้างหน้าคือเด้งดึงมากเดี๋ยวให้ฟิลทำเป็นเส้นขีดเหมือนลูกเต๋าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะราดน้ำผึ้งนี่เนื้อจะเป็นอย่างดึงๆเนี่ยพุดเดิ้ลเลยนะพุดดิ้งอะไรวะพุดเดิ้ลไม่อยากกินเลยพุดเดิ้ลหมาเลยกินสีดำก็มีพุดเดิ้ลนะพุดเดิ้ลเลยภาพแรกคืออะไรเนี่ยก็ว่าทำไมแปลกๆมาไม่ลองชิมเนื้อเปล่าก่อนมันเป็นไงเหมือนเฉาก๊วยบ้านเราหรือเปล่าได้มันก็เหมือนนะแต่ดูแล้วมันเป็นเยลลี่นะเหมือนพุดดิ้งเมื่อกี้แกล้งปลอมหรอไม่ใช่พูดจริงให้ฟิวชิมก่อนหวานไหมไม่หวานเหมือนเฉาก๊วยบ้านเราปะเฉาก๊วยเปล่าๆมันไม่หวานใช่ไหมไม่หวานใช่ก็อันนี้ก็ไม่ก็เหมือนกันนี่คนเคยทำน้ำเฉาก๊วยนี่เขาต้องชิมแต่เนื้ออร่อยดึงดีต้องแบบราดน้ำผึ้งอะไรเงี้ยราดเลยเขาชิมก่อนเขาชิมก่อนจืดไม่มีรสชาติไม่แค่เย็นๆหนึบๆใช่เดี๋ยวมือสั่นดินะมาราดเลยบึ้งโอ้นั่นแหละดูซิรอบนี้หวานเปล่าหวานแน่นอนนี่ชิมเลยคำใหญ่ด้วยดิหวานเจี๊ยบเลยอร่อยหวานละมุนเพราะว่าต้องกินกับน้ำแข็งเย็นๆอ่ะคือเมื่อกี้น้องฟิวกินไปแล้วรู้สึกว่าน้ำผึ้งอ่ะคือมันก็ออกหวานแต่จะเรียกว่ามันไม่ได้หวานแบบน้ำผึ้งจ๋าเหมือนมันแบบมีรสอื่นมาด้วยอ่ะถ้าแต่พอกินแล้วมันก็อร่อยนะแบบถ้าสมมติมีน้ำแข็งอะไรเงี้ยเราต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนเนาะใช่เป็นไงน้ำผึ้งเขาไม่ได้หวานมากใช่มันเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบหวานเจี๊ยบหวานแสบคอมันเป็นหวานที่แบบหวานดีใช่ถ้าเราหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่น้ำแข็งหน่อยจะได้หวานแอบเหมือนน้ำตาลทรายแดงที่ใส่น้อยอ่ะใช่ก็คืออร่อยทุกคนทานได้ใช่แล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งแบบตอนกินไปนิดนึงโอเคทุกคนไม่ได้หวานเกินอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องกินเย็นๆใช่แต่นี่ก็เย็นแต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งใส่นู่นใส่นี่เพิ่มก็ถือว่าถ้าใส่น้ำแข็งน่าจะอร่อยเลยใช่ค่ะทุกคนแล้วก็หั่นให้มันเป็นพอดีคำจะได้ทานง่ายฟิวเลือกอันนั้นนี่เพราะกระปุกนี้ฟิวเลือกมาทุกคนน้องเป็นเหมือนลิลลี่แปมไหมคะนี่จะเป็นกระปุกนี้น่าจะเป็นเหมือนฟิวว่าเป็นนมเคลือบสตรอเบอรี่ที่เป็นไส้ข้างในหรือเปล่าแปมอาจจะเป็นแบบหนึบดึงมันรู้เรื่องตอนแปรนี่แหละเพราะว่ากินยังไม่ลุ้นเท่าตอนแปรเลยนะดึงเขาว่าสตรอเบอรี่บอลรสเปรี้ยวแล้วก็เขียนว่าแคนดี้เขาว่าผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตทดแทนเนยโกโก้อะไรเนี่ยทดแทนกันเฉยมาก็แปลได้ประมาณนี้นะครับทุกคนค่ะเนี่ยถือไว้กระปุกอย่างเงี้ยอุ้ยมาแกะดูกันอยากชิมละเหมือนเราจะมากระปุกเดียวจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แบบเป็นลูกๆเลยก็คือมีซีลมาอีกทีหนึ่งกินได้หมดก็เก็บไว้ได้อย่างงี้ดีแจกจ่ายมีหลายเม็ดอยู่นะใช่เอ้ยมันแข็งนะอุ้ยข้างในมันดูแข็งมากแกะดูกันว้าสีเหมือนอะไรเลยอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนถั่วเฮ้ยใช่เป็นสีน้ำตาลเหมือนคาราเมลด้วยแล้วมันจะกลมๆด้วยนะใช่ลองชิมดูซิรสชาติแต่ละคนหอมนะแต่หอมนมจะกัดได้นะกัดได้เลยใช่มันไม่ได้แบบนึกว่ามันจะกรอบมันหอมสตรอเบอรี่อยู่ข้างในเปรี้ยวๆไส้อยู่ข้างในแต่ข้างนอกเหมือนแบบมันเหมือนโยเกิร์ตเหมือนนมอ่ะเราขอลองอีกลูกเพราะเดี๋ยวจะกัดให้ดูไส้ต้องกินแบบว่ากินแบบโดนไส้ถึงมันจะอร่อยใช่ข้างนอกมันจะมันไม่มีรสชาตินี่เดี๋ยวเฟรมจะกัดให้ดูไส้มันน่าจะมีไส้อยู่ตรงกลางมันเป็นไส้สตรอเบอรี่ตรงกลางมันไม่เห็นแดงเหมือนในปกมันเลยอะภาพใจเพื่อการโฆษณาไงภาพมันจะมีเขียนเล็กๆข้างล่างใช่แต่ว่ารสชาติคืออร่อยใช่ไหมใช่แต่ว่าไอกระปุกอันนี้คือมันมีหลายรสมากเลยนะมะนาวส้มองุ่น แล้วก็บลูเบอร์รี่ช็อกโกแลตที่เราไปเลือกใช่ไหมใช่ก็คือเราเอาสตรอเบอรี่มารสชาติถูกใจข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ทานได้ทุกคนแต่ฟิล์มไม่ค่อยชอบข้างนอกมันเฟื่อนๆมาหน่อยใช่ข้างนอกรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ได้เป็นเหมือนช็อกโกแลตเคลือบอะไรเงี้ยนะแม้ว่าถ้าสตรอเบอรี่มันเยอะหน่อยจะอร่อยแบบนี้อ่ะต่อไปครับอันนี้ฟิลเลือกมาใช่คือทรงเขาคล้ายๆขนมพิงแต่ว่าซื้อมาเพราะแพ็กเกจมันมีหลายสีแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละสีแตกต่างกันไหมก็ต้องมาลองชิมกันดูใช่น่าจะเป็นรสชาติเดียวกันหมดอะทุกคนต้องแปลไหมคะโต๊ะตรงนี้มันมีรูปไข่ขนมไข่กับกรอบไหมมาจ้ามาจากไข่ด้วยหรือเปล่ามีส่วนผสมของไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรสชาติดั้งเดิมสุดคลาสสิกก็คือมีแค่นี้แหละเพราะว่าข้างบนเขียนคำว่าหนุ่มสาวก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ด้านข้างเขียนว่ารสดั้งเดิมสุดอาหารของหนุ่มสาวคือถ้าเรากินแล้วจะเป็นหนุ่มสาวอาหารขอนใกล้เลยค่ะแล้วไอ้ตรงไข่อะมันแปลว่าอะไรรู้ป่ะปราศจากยาปฏิชีวนะข้าวชาติตัวข้าวชาตินี่แหละสามทะเลคุยกันไม่รู้เรื่องกินไข่ตีวุบมาเลยเพราะว่าน่าจะเป็นขนมไข่ออริจินอลแหละใช่อุ้ยกลิ่นหอมนะมันเหมือนขนมไอ้น่ะไอ้แป้งฟูๆอ่ะเขาเนี่ยค่ะเทใส่ลงไปแต่กลิ่นถูกใจมากกลิ่นดูแบบโอ้โหลวงเด็กมากหอมอ่ะคือเขาเป็นเม็ดกลมๆอ่ะคล้ายๆไอ้สตรอเบอรี่เมื่อกี้เลยแต่ขอชิมเลยนะมันกลิ่นขนมไข่ที่เราซื้อเลยอ่ะกลิ่นว่าหอมอันนี้โอเคคล้ายๆขนมผิงแต่ว่ามันดูเนียนๆกว่าละลายในปากด้วยทุกคนกินเหมือนไข่เลยถ้าเราทอดก็คือเหมือนขนมผิงเลยแต่กินนานๆคอน่าจะแห้งแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเขาจะเน้นแบบไข่ๆเลยไม่ได้เหมือนขนมผิงที่แบบติดหวานติดสาบอันเนี้ยต้องให้พ่อชิมข้าวแม่มึงมาพ่อบอกว่าขนมไข่ใช่ขนมผิงรสไข่เพราะว่าเขาคือขนมผิงพ่อชอบกินแต่ว่าไม่ได้แข็งเหมือนขนมผิงที่ขายอยู่ในบ้านเราคือหนาดูเนียนๆอ่ะถ้าเกิดใครที่เคยกินขนมผิงไทยนะลูกเขาจะใหญ่กว่านี้เท่าโป้งมือกัดไปจะกรอบจะสับๆแต่ก็อร่อยแต่เนี้ยมันจะเนียนลิ้นเคี้ยวไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงไข่แล้วก็ความนุ่มของแป้งมันไม่ได้นุ่มแบบพวกซาลาเปาไม่ใช่กัดไปมันจะกรอบแหละแต่ว่ามันจะมีความเนียนลิ้นและนุ่มนี่แหละคือรสชาติของเขานะครับพ่อคุณไปนั่งแล้วชิมเองดีกว่าพูดดูเรื่องมาไม่ว่ารีวิวคนเดียวไม่เป็นขนมที่เราไม่เคยกินไงเราก็เลยอาจจะรู้สึกแปลกๆพูดไม่ถูกใช่แต่มันอร่อยนะอร่อยมากเลยกินนานๆแล้วอร่อยนะกินไปเรื่อยๆอ่ะนั่งกินได้เพลินๆเดี๋ยวน้ำหนักเพิ่มขึ้นเองตามคอนเซ็ปต์นะครับแต่อันนี้อร่อยจริงทุกคนก็แปลว่าฟิลเลือกถูกทุกคนแล้วอยากจะบอกว่านี่เป็นขนมที่เราได้ชิมแล้วก็ยังมีน้ำกับตัวนู้นเขาเรียกว่าอะไรตอกบกีหลังจากที่ทานหลายอย่างควรจะทานน้ำนะครับเมื่อกี้กินแล้วแห้งคอเติมน้ำซะหน่อยเดี๋ยวขอแป้ก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนน้ำองุ่นอะชาฮันมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับแป้ก่อนชาองุ่นนะฮันแปลว่าองุ่นหรือเปล่าชาดันชาองุ่นเย็นชาดันกินปูตาชาอะไรกินปูตาชาเนื่องขออีกรอบมากินปูตาชาไม่ใช่ฮันชาองุ่นเย็นนะเป็นเครื่องดื่มชานั่นแหละเปิดฟิล์มแปะไปแล้วนี่ก็คืออันนี้จะเป็นดูแปะถูกสุดอะเมื่อกี้ใช่แต่คือแพ็กเกจเขาแบบดูป้อมๆเนาะอ้าวก็น่ารักดีดูน่าซื้อเพราะเราซื้อพอแพ็กเกจด้วยส่วนนี้กินเป็นไงก่อนโอ้หอมองุ่นไหนกลมไปหลอดทิ่มตาไม่เอาเลยกินแอมเหมือนไอเนี้ยปีโป้เลยอะปีโป้องุ่นนะเหมือนอะไรเหมือนปีโป้ไม่เหมือนที่พี่พูดนี่มันก็ยังไงอยู่มาแม่ชิมแล้วนะได้เดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนเปิดก่อนเลยให้ฟิวชิมต่อได้ชาองุ่นรสชาติไม่หวานมากกินได้เขาว่าหวานน้อยหรือเปล่าคืออันเนี้ยเขาจะเป็นฟิวบอกว่าเป็นน้ำชามีกลิ่นองุ่นที่ไม่ใช่แบบน้ำองุ่นแบบแท้100%อะไรอย่างนั้นน่ะใช่มันจะเป็นแบบเป็นน้ำชาที่มีกลิ่นองุ่นมากกว่าคือรสชาติจะเป็นชามันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนพวกเพียวริคุที่หนูกินอ่ะไอขวดเหลืองอ่ะแต่อันนี้จะมีความองุ่นแล้วก็ชาก็มีกลิ่นมากกว่านิดนึงแต่โอเคนะกินได้ไม่ค่อยหวานมากเหมือนน้ำบ้านเราทุกคนแต่ว่าอันนี้มันก็ได้แพ็กเกจแล้วก็แบบความองุ่นมากกว่าไม่ค่อยหวานใช่หวานน้อยแล้วก็กินแล้วชื่นใจถ้าใส่น้ำแข็งโอเคเลยมีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นน้ำองุ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็ชื่นใจจะไม่เข้มข้นจะบางๆจางๆแต่อร่อยด้วยความที่เขาผสมชาไงพ่อมันก็จะแบบไม่ได้องุ่นแบบจ๋าขนาดนั้นมันก็จะแบบ50/50อันนี้กินได้นะกินได้ก็กินได้ไม่หวานมากชอบตรงไม่หวานมากดูฟิลดิแล้วเข้าถึงได้ถึงรสขององุ่นเข้าถึงแค่เด็กเนเจอร์ เข้าถึงอันนี้คือกินแล้วรู้เลยพ่อชอบนะรสชาติประมาณนี้คือไม่หวานจัดอ่ะไม่หวานจ๋าไม่หวานตัดขาเอาพูดง่ายตรงตัวก็อร่อยนะทานได้อันนี้ทานได้นะครับเนี่ยจำไว้ไปที่หวังจงหวังอะไรสักอย่างหนึ่งจงหวังทำร้านไม่ได้จงหวังจังหวังนั่นแหละจงหวังใช่ไหมถ้าพ่อพูดผิดขอโทษด้วยแล้วก็อันนี้กินได้เลยทุกอย่างก็กินได้เลยแต่นี่รู้สึกว่าพ่อชอบเพราะว่าช่วงหลังอ่ะพ่อเป็นเบาหวานก็เลยไม่ได้กินอะไรที่มันหวานตัดขาเพราะฉะนั้นก็อะไรที่มันจางๆเงี้ยพ่อชอบแต่ว่าไม่สามารถกินได้เยอะนะตัวพ่อนะชิมแค่จิบนะครับจิบคือครึ่งขวดเลยเมื่อกี้หายไปเลยก็ผัดกันจิบก็จะหมดแล้วทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูนั้นที่เราเลือกมาแล้วรู้สึกว่ามันโอเคสมราคาดีราคาไม่แพงหลักสิบเหมือนกันนะเนี้ยแค่40ประมาณนั้นโอเคอันนี้ทานได้ชอบเลยใช่ค่ะและอย่างสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นของต้มทุกคนที่ไม่ต้องใช้น้ำร้อนทุกคนใช้น้ำปกติก็คือสามารถทำได้นี่เลยก็จะเป็นต๊อกบกกี้ใช่แต่ว่าอันนี้ดันเป็นของเกาหลีป่ะที่เป็นภาษาเกาหลีมีขายในร้านจีนก็ไม่เป็นไรแต่เหมือนก็เขียนภาษาจีนด้วยเดี๋ยวมาลองดูต๊อกจีนใช่หรือเปล่าต๊อกจีนหรือเปล่าไหนเกาหลีแค่บางคำตรงนี้แต่ตรงนี้ภาษาจีนเค้กข้าวเขาว่าเค้กข้าวผัดเกาหลีท่านั้นเค้กข้าวผัดเกาหลีอย่าบอกนะนี้มีข้าวด้วยไม่อันนี้เราแปลจากคำเสด็จนะทุกคนเมื่อกี้อันนี้อาจจะมาทำมาจากข้าวอะไรเงี้ยก็ต้องแกะแต่ว่าวิธีทำอยู่ด้านข้างฟิวเจอร์ด้านข้างใช่อยู่ข้างหลังฝั่งนี้ก็แบบว่าฉีใส่น้ำแล้วก็เดี๋ยวมันจะร้อนเองไม่ต้องใช้แบบไมโครเวฟไม่ต้องต้มโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอ้ยอันบ็อกว้าวอย่างแรกที่ได้มานะคะทุกคนจะเป็นเส้นตอกนะคะทุกคนเป็นไรซ์เค้กข้าวเค้กเป็นเส้นตอกที่ทำจากข้าวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีตะเกียบให้นะคะแล้วก็มีเป็นผงแล้วก็มีถุงน้ำร้อนอันนี้เป็นซอสหนูใส่อันนี้ก่อนอุ้ยแต่คือเนี้ยชอบมากเลยคือมันเป็นอย่างเงี้ยมันฟินอะมาค่ะทุกคนก็คือในข้างในเขาจะมีทั้งหมด4 อย่างนี้นะจ๊ะมาหนูขอดูแบบแผ่นแป๊บนึงว่ามันต้องใส่น้ำถึงไหนนะก็คือใส่ทุกอย่างไว้ในอันนี้ก่อนแล้วก็น่าจะต้องต้มเหมือนเราต้องใส่น้ำไว้ในนี้ด้วยแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมที่หลังเหมือนรอบก่อนโอเคงั้นหนูจะใส่ต๊อกไปก่อนนะคะทุกคนต๊อกได้เยอะมากได้เยอะแบบเยอะมากจริงๆโอ้โหเดี๋ยวเราทำให้เขาเป็นชิ้นแบบดีๆกันโอ้แข็งมากทุกคนใช่นี่ต้องหั่นเขาก่อนจุ๊บนี่จะดูน่ากินพอมองไปอีกทีเหมือนปืนกาวใช่ไหมเหมือนปืนกาวแท่งหรือไม่ก็กะละแมประมาณนี้ตังเมอะไรของแม่พูดถูกตลอดเลยเดี๋ยวใส่น้ำไว้สักนิดนึงเพราะว่าใช่นะพี่ฟิล์มใช่เอาแม่เอาให้หนูก่อนอันนั้นเป็นซอสหรือฟิลจะใส่ซอสทีหลังใส่ซอสด้วยใช่ใช่ไหมถ้าใส่ซอสมันจะจืดหน่อยนะถ้าน้ำมันเยอะไปตอนสุกน้ำต้องเท่าไหร่เมื่อกี้ดูในนี้ไม่ได้บอกแต่จริงๆมันควรใส่น้ำเพราะเป็นต้มเส้นซอสที่หลังก็ได้อะซอสที่หลังถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยอย่าใส่เยอะพอละไม่ต้มก็ใช่เหรอใช่พอละมาพอแค่แบบว่าพอดีประมาณนี้อันนี้เราก็ไม่ค่อยแม่นนะดูจากคู่มือเมื่อกี้นะครับใช่งั้นเดี๋ยวเราต้มก่อนแล้วพอมันสุกเดี๋ยวเราค่อยใส่ซอสละกันได้ไหมเดี๋ยวเราต้องใส่เลยปะไม่อันนี้ก็คือแม่ใส่ถุงน้ำร้อนไปแล้วเดี๋ยวเราเทน้ำแล้วก็เดี๋ยววางอันนั้นต่อประมาณไหนเขาไม่มีเส้นบอกเลยพ่อจะหนูอ่ะจะเอาประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้วยอันนี้ก็พอดีชึบปิดไปก่อนนะครับขอดมซอสก่อนตะกุกตะกักหน่อยนะทุกคนบางทีมันครั้งแรกเลยใช่แต่ซอสหอมมากให้ดมน่ากินแต่อันนี้เริ่มข้างในแหละเดือดยังอันนี้เริ่มร้อนน่าจะประมาณ15นาทีเหมือนเดิมทุกคนโอเคจะเวลาท็อปสุดเดี๋ยวมารอแล้วก็เดี๋ยวพอครบ15นาทีปุ๊บเปิดฝาเดี๋ยวเราใส่ซอสแล้วกันใช่โอเคงั้นรอ15นาทีครับค่ะตอนนี้ก็คือผ่านไป15นาทีแล้วทุกคนฟิล์มก็เทน้ำออกไปนิดนึงนะคะมันจะได้ดูแบบว่าไม่ชุ่มไปเพราะอันนี้มันต้องกินแบบคลุกคลิกถูกให้ฟิล์มเทซอสดื้อเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเขากันเพราะฟิล์มแบบว่าไม่ได้เทน้ำจนหมดนะทุกคนแหมเวลาทำข้าวให้แม่ทำให้กินบางทีอย่างเงี้ยให้แม่นั่งตรงกลางก็ทำให้แม่กินเลยก็ใส่แค่น้ำกับซอสพอแม่เหมือนมานั่งเข้าฉากเฉยๆอะเรียกตัวประกอบรู้ตัววันนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวค่ะมาเดี๋ยวมาชิมกันนะครับเดี๋ยวให้แม่คนก็ได้นี่เฮ้ยเห็นไงสีสันได้ จริงถ้าเรามีชีสเนาะเหมือนจะมีนะแม่เป็นแผ่นๆแล้วก็มีไส้กรอกนี่เนาะใส่กิมจิกลิ่นหอมทุกคนเหมือนตอกบุกกี้ปกติเลยแล้วคือกลิ่นคือนัวมากนี่แหละทุกคนที่ไม่อยากให้แม่มาออกรีแอคอย่างนี้เวลารีวิวอะไรแล้วจะเวอร์ชิมเลยดีกว่าชิมระวังร้อนนะกลิ่นหอมซอสเขาอะใช่ไหมหอมเนาะมันก็กลิ่นแบบเผ็ดๆอะใช่แล้วมันดูไม่เหมือนต๊อกปกติเหมือนผสมกิมจิมานิดนึงแม่ดมดีๆดมแบบมีน้ำอะดมนะเหมือนผสมกิมจิมาด้วยฟิลตะเกียบลุยจิบได้ได้ค่ะโหแป้งนุ่มนะแปลว่าสุกนะถูกอันนี้คือ15 นาทีชิมแบบโดนซอสก่อนเอ้ยอร่อยกินได้นัวอยู่คือรสชาติเขากัดไปมันจะแบบออกเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วก็แบบมันเหมือนจะเผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดนะทุกคนแบบเป็นเปรี้ยวมาก่อนเปรี้ยวเผ็ดหวานถ้าแบบเราใส่เหมือนที่แม่บอกอะกิมจิแล้วก็ชีสแล้วก็ไส้กรอกคือแบบเหมือนที่ร้านเลยใช่ทุกคนเดี๋ยวให้พ่อลองชิมถ้ามีคือหนูว่ามันต้องแบบโดนน้ำเยอะๆถึงมันจะรู้รสชาติแต่ว่าที่ชอบสุดคือเนี่ยมีแค่ถุงร้อนที่เขาให้มาคือสามารถทำให้มันสุกได้ทุกคนโอเคมากแบบไม่ต้องต้มซ้ำมันต้องไปอะไรซ้ำอ่ะอร่อยนะใช้คำนี้แหละกินได้เลยใช่โอเคบอกต้องกินกับน้ำใช่น้ำต้องแบบถึงหน่อยคือตัวแป้งเขามันจะเป็นแบบว่าไม่ได้เหนียวมากแบบกัดไปแล้วแบบมันนุ่มอ่ะนุ่มแบบไม่ได้สู้ฟันขนาดนั้นสู้ฟันคืออะไรวะสู้ฟันแบบเหนียวจนแบบกัดไม่ได้อะไรเงี้ยชอบนะรสชาติพ่อหิวข้าวไม่นี่ต้องกินให้แบบมีน้ำแบบนี้ถึงมันจะแบบรู้รสแล้วก็เวลาซดนะทุกคนให้ดังเนี้ยเอ้ยไม่ได้ร้อนนั่นแหละต้องมีน้ำเอได้ปากเกินรับไม่ได้ค่ะก็โอเคเหมือนที่ฟิวบอกแล้วต้องมีกินน้ำไปใช่เพราะถ้าน้ำน้อยมันจะแบบมันจะมีข้าวแป้งไงแล้วแป้งเขาแบบเป็นชิ้นหนาไม่ได้เผ็ดมากทานได้เลยพอรู้นะครับเนี่ยกินคู่กับน้ำนี้อร่อยเลยเนี่ยชิมคือมันตัดกันโอเคเลยเนี่ยได้คุณค่าที่คุณคู่ควรทุกคนก็ถือว่าโอเคสำหรับการมารีวิวขนมจีนวันนี้ทั้งหมด6อย่างทุกอย่างลงตัวค่ะทุกคนคลิปนี้ถือว่าคอมพลีททันได้หมดก็เดี๋ยวไว้ไปซ้ำกันอีกแน่นอนถ้ามันหมดนะคะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีขนมแบบไหนมาแนะนำหรือว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบเป็นขนมต่างชาติอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวเราจะไปตะลุยตามหามาซื้อมารีวิวอีกใช่แล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะคะทุกคนยังมีอีก1 EP ใช่แล้วโอเคงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย